กำปั้นเก็บตัวเยอรมนีลงนวมนักชกยุโรปวิจารณ์หวังมีเหรียญโอลิมปิกกลับบ้านกีฬาวันที่25มิถุนายน2567 19:31 น.มหกรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคมนี้สำหรับกีฬามวยสากลถือว่าเป็นกีฬาความหวังที่มีสิทธิ์ลุ้นเหรียญรางวัลมาฝากพี่น้องชาวไทยให้ได้ชื่นชมกันในปีนี้ประเทศไทยมีนักมวยทั้งชายและหญิงที่ผ่านเข้าไปชิงเหรียญรอบสุดท้ายแล้วทั้งสิ้น8คนได้แก่มวยสากลชาย3รุ่นคือรุ่น51กิโลกรัมทิติสารปั้นโหมดรุ่น 63.5 กิโลกรัมบรรจงสิงห์สิริรุ่น80กิโลกรัมวีรพลจงจอหอมวยสากลหญิง5รุ่นคือรุ่น50กิโลกรัมจุฑามาศรักษัตริย์รุ่น54กิโลกรัมจุฑามาศจิตพงศ์รุ่น60กิโลกรัมธนัญญาสมนึกรุ่น66กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งรุ่น75กิโลกรัมใบสนมณีก้อนทั้งหมดได้ออกเดินทางไปเก็บตัวที่ศูนย์กีฬาโอลิมปิกกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อปรับร่างกายให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศและทางสมาคมได้ประสานกับสมาคมมวยยุโรปเพื่อหาคู่มาฝึกซ้อมกับนักกีฬาไทยรวมถึงการเวทเทรนนิ่งเพื่อเสริมสมรรถภาพกล้ามเนื้อให้พร้อมกับศึกใหญ่ที่จะถึงนี้ภายใต้การดูแลของทีมโค้ชนำโดยหัวหน้าทีมหญิงพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์และหัวหน้าทีมชายรอตอสุริศยิ่งกำแหงพร้อมคณะที่ร่วมดูแลทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดวิจารณ์พลฤทธิ์อดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเผยว่าถือเป็นโอกาสที่ดีครับที่นักกีฬามวยสากลของไทยได้มาเก็บตัวที่เยอรมนีล่วงหน้าซึ่งเมืองนี้ใกล้กับฝรั่งเศสมากตอนนี้ทุกคนชินกับอากาศและปรับเวลาได้แล้วก็ทำความฟิตกันปกติมีให้ลงนวมกับนักชกยุโรปบ้างเพื่อความแข็งแกร่งเพราะศึกครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากๆไม่มีคำว่าเบาทุกคนต้องพร้อมเสมอแต่ก็ไม่ถึงกับหนักเกินไปเราเป็นห่วงเรื่องการบาดเจ็บทั้ง8คนตอนนี้สภาพพร้อมมากๆครับผมหวังว่าจะมีลุ้นเหรียญติดมือกลับไปฝากคนไทยนะครับฝากส่งแรงใจเชียร์นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยครับ ด่วนศาลอาญาออกหมายจับเพนกวินหลังไม่มาฟังคำพิพากษาคดีหมู่112ข่าวด่วนวันที่25มิถุนายน2567 12:30 น.ปิดด่วนศาลอาญาออกหมายจับเพนกวินพฤทธิ์ชีวารักษ์หลังไม่มาฟังคำพิพากษาคดีหมู่112พร้อมนัดฟังคำพิพากษาใหม่ในวันที่31กรกฎาคม67วันที่25มิถุนายน670ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนทวิตข้อความถึงคดีที่เพนกวินพฤทธิ์ชีวารักษ์ถูกนายนพดลพรหมภาสิทธิ์จากกลุ่มสชอกล่าวหาจากการโพสต์ภาพและข้อความใน Facebook โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมม112ของเพนกวินพฤทธิ์ชีวารักษ์กรณีถูกนพดลพรหมภาสิทธิ์จากกลุ่มสชอกล่าวหาจากการโพสต์ภาพข้อความใน Facebook เมื่อวันที่28กรกฎาคม64แต่นายพฤทธิ์ไม่ได้เดินทางมาศาลในวันนี้ทำให้ศาลสั่งออกหมายจับพร้อมนัดฟังคำพิพากษาใหม่ในวันที่31กรกฎาคม67ปุ๊กลุ๊กคบนาน8ปีไม่เผื่อใจยันสถานะไม่เป็นว่าที่สามีลั่นคงหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วบันเทิงวันที่25มิถุนายน2567 19:39 น.ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์คบนาน8ปีไม่เผื่อใจให้คนอื่นคงหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้ว
ยันสถานะไม้พัทรเดชเลยคำว่าแฟนเป็นว่าที่สามีฝ่ายชายเตรียมสร้างเรือนหอนางเอกสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์วัชรตระกูลเปิดใจถึงความรักยาวนาน8ปีหลังหวานใจหนุ่มไม้พัทรเดชซื้อที่ดินจะเตรียมสร้างเรือนหอหรือเปล่าก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนคลับใจฟูมีภาพทั้งคู่คล้ายถ่ายพรีเวดดิ้งหรือจะมีข่าวดีๆเร็วๆนี้ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและบูมสุภาภรณ์เป็นพิธีกรดำเนินรายการ8ปีแล้วซื้อที่ดินเตรียมสร้างเรือนหอปุ๊กลุกก็เพิ่งรู้ในข่าวว่าเรือนหอตอนแรกเขาบอกซื้อที่สร้างบ้านเรารู้แค่นั้นขอบคุณมากค่ะที่ไม้หนูชอบที่ตรงนั้นพอดีเลยวันนี้จะตกลงใช้ชีวิตร่วมกันแล้วใช่ไหมปุ๊กลุกมันจะเป็นคนไหนได้8ปีแล้วนะชัวร์แล้วนะปุ๊กลุกหนูว่าหนูคงหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเขานิสัยดีเรารู้สึกว่าคนที่มองเห็นความไม่น่ารักของเราเป็นความน่ารักมันยากคนที่ไม่ได้ขอร้องให้เราเปลี่ยนในบางเรื่องของเราแต่พยายามทำความเข้าใจแล้วค่อยๆประคับประคองให้เราแข็งแรงขึ้นในมุมที่มันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์สำหรับคนอื่นเรารู้สึกว่าคนที่รักเราในแบบนี้มันยากมุมไหนที่เราไม่น่ารักแล้วเขามองว่าน่ารักปุ๊กลุกหนูใจร้อนมากสองเรื่องที่ไม่ได้คนใกล้ตัวจะรู้คือหิวกับร้อนมันเป็นเรื่องเล็กที่เป็นเรื่องใหญ่มีวันหนึ่งหนูไปหาคุณไม้กับคุณแม่ที่บ้านคุณไม้บอกเธอมาเลยนะคุณแม่ทำแกงอ่อมคุณแม่ทำอาหารอร่อยมากไปถึงปั๊บเปิดหม้อเลยไม่มีมีแต่น้ำแกงอ่อมหนูร้องไห้เลยเพราะว่าหิวมากร้องจริงจังเขาคงจะช็อกใช่ไหมแต่เขาพยายามมาง้อเธอไม่เป็นไรนะเพื่อนมันมาที่บ้านแล้วเป็นเทรนเทอร์ตัวใหญ่มากคุณไม้กับคุณแม่บอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวสั่งมาให้ใหม่นะพอเราตั้งสติได้หลังจากที่กินเสร็จก็ขอโทษที่ทำให้ตกใจเราก็มองเห็นความน่ารักของเขาถ้าเป็นคนอื่นคงช็อกไปแล้วที่ดินที่บอกว่าชอบเนี่ยเขาซื้อที่ไหนให้เราปุ๊กลุกอยู่ในเมืองค่ะแต่ก็ไม่เมืองมากหนูเป็นคนที่ชอบอะไรเงียบแต่พื้นที่ไม่ได้เยอะด้วยความที่ในเมืองสร้างเนื้อสร้างตัวไปถึงไหนแล้วปุ๊กลุกก็ยังรู้สึกกับการสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ยังสนุกกับการทำงานและยังชอบความรู้สึกของความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้มีปรึกษาเรื่องการออกแบบบ้านไหมปุ๊กลุกก็มีคุยกันว่าชอบบ้านแบบไหนแต่ว่าชอบไม่เหมือนกันเขาให้เราตัดสินใจทุกอย่างไหมดูเหมือนเขาตามใจเราปุ๊กลุกจุดเริ่มต้นต้องบอกก่อนเป็นเงินเขาเนาะเลยบอกเธอเอาเลยแต่เราไปลงพื้นที่ตอนอยู่กับอินทีเรียสองคนพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้สร้างเรือนหออย่างเดียวจะทำสตูดิโอด้วยปุ๊กลุกใกล้ๆกันแต่ว่าสตูดิโอยังไม่ลงตัวเรากำลังหาที่และหาลูกค้าอยู่อยากทำสตูดิโออะไรปุ๊กลุกหนูอยากทำสตูดิโอถ่ายพวกงานโฆษณาถ่ายละครเรารักกันมากอยู่ด้วยกันมา8ปีการทำธุรกิจร่วมกันไม่กลัวเหรอปุ๊กลุกที่ผ่านมาเคยทำธุรกิจร่วมกันแต่ไม่เคยตีกันด้วยความที่เขาจะเป็นคนที่ปุ๊กว่าอะไรก็จะซัพพอร์ตแต่ก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่แชร์ของเขาแต่ไฟนอลก็เป็นเราอยู่ดีกฎของปุ๊กลุกในการคบคือข้อ1ปุ๊กไม่ผิด2ปุ๊กไม่ผิด3ยังไงปุ๊กก็ไม่ปุ๊กลุกก็ต้องมีขอโทษบ้างแต่ตอนที่อารมณ์ขึ้นมันอาจจะขอโทษไม่ได้มันเหมือนอะไรค้ำปากแต่พออารมณ์มันเย็นลงเธอเราขอโทษล่าสุดเหมือนแอบไปถ่ายพรีเวดดิ้งปุ๊กลุกไม่ใช่คือฉันเหมือนซื้อชุดนี้มานานแล้วไม่ได้ใส่ถ่ายสักทีปกติชุดขาวเราซื้อเสร็จปุ๊บก็จะไปงานอีเวนต์ใดๆวันนั้นบอกเขาว่าเธอใส่สีดำมานะเราใส่สีขาวตั้งใจเลยให้แรงสังคมมันกระทุ้งเขาให้มาขอเราสักทีคอนเซปต์ของการใส่ชุดขาวกับดำมาคืออะไรปุ๊บลุกอันนี้คือร้านน้องก็เลยคิดว่าช่วยน้องโปรโมทร้านดีกว่าพอรูปออกมาโดยได้ช่างภาพที่สนิทกันอยู่แล้ว
จากการกระทุ้งผลตอบรับเป็นยังไงปุ๊กลุ๊กหนูแกล้งเล่นจริงๆเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมกันทั้งคู่อะไรคือไม่พร้อมปุ๊กลุ๊กอยากหาเงินสถานะที่ยังไม่มีสามีเข้าใจฟิลปะมีสามีแล้วมันเป็นอีกฟิลหนึ่งมันนานเกินไปหรือเปล่าคบมา8ปีแล้วปุ๊กลุ๊กยังไม่นานนานหนูยังสดชื่นความสัมพันธ์ก็ยังน่ารักมันเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตเมื่อไหร่จะพัฒนาเป็นสามีปุ๊กลุ๊กอีกสักพักหนึ่งเลยได้ไหมไม่ต่ำจาก 3-4 แต่คุณไม้บอกมานะว่าไม่เกิน40ปุ๊กลุ๊กนานไปปะ40อะไรบ้าเปล่าแล้วได้คุยกันเรื่องลูกบ้างไหมปุ๊กลุ๊กไม่เครียดไม่เก็บไข่หนูกลัวลูกนิสัยเหมือนแม่การจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมันไม่ง่ายเอาจริงๆไม่อยากมีไม่ได้จอยกับการเลี้ยงเด็กบ้านเขามีหลานค่อนข้างเยอะคุณแม่ทางฝั่งคุณไม้ก็น่ารักเขาไม่ได้คาดหวังในตัวลูกส่วนฝั่งบ้านเราคุณพ่อก็ไม่ได้จอยกับเด็กทั้งสองครอบครัวได้มาคุยกันหรือยังปุ๊กลุ๊กยังจ้าใจเย็นใจเย็นถ้าย้อนไป8ปีที่แล้วคนในช่องจะรู้เลยว่าคู่นี้ไม่ถูกกันปุ๊กลุ๊กเขาไม่ได้เกลียดเราเขาเป็นคนจิตใจดีแต่เราเกลียดเขาหนูทำงานกับเขาตอนเด็กๆนิสัยไม่ค่อยดีเอามาตรฐานตัวเองไปตัดสินงานคนอื่นบางทีเราเล่นละครกับเขาในเรื่องเราต้องไม่ชอบเขาเราก็สร้างอินเนอร์ละสมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงเด็กๆแต่ตอนนี้ดีแล้วรู้สึกเหมือนมีป้องกับเขานิดนึงตอนอยู่ในกองไม่คุยกับเขาเลยจนปิดกล้องไปถึงได้เริ่มเป็นเพื่อนมาเริ่มคุยมาจีบกันได้ยังไงปุ๊กลุ๊กมีรายการหนึ่งที่เราไปให้สัมภาษณ์ตอนถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีโบที่เล่นด้วยกันเขาก็ถามว่าในกองยังไงเราก็บอกว่ามีเรื่องจัดสารภาพที่ผ่านมาที่เราไม่คุยกับทุกคนเพราะเราต้องการเป็นตัวละครนั้นจริงๆในเรื่องทั้งสองคนทำร้ายเรามากเราเลยไม่อยากคุยด้วยทั้งสองคนแล้วเขาก็อึ้งในรายการเขาก็เมากันที่คุณไม่คุยกับเขาแต่ลึกๆแอบชอบเขาปุ๊กลุ๊กไม่ชอบค่ะมีสโปกของเราจุดไหนที่เปิดใจให้เขาปุ๊กลุ๊กเหมือนพอเริ่มเป็นเพื่อนกันหลังจากที่ปิดกล้องไปแล้วจริงๆเป็นเพื่อนกันหลายปีมากๆมาหายเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรหรือเปล่าเคยมีเพื่อนที่ไม่สนิทไหมทักมาก็ตอบก็แปลว่าเปิดโอกาสให้เขาปุ๊กลุ๊กมารยาทค่ะตอนแรกไม่ได้สนใจเลยด้วยความที่เป้าแรกเราไม่ได้อยากได้แฟนเป็นคนในวงการบันเทิงเพราะเจ็บกับคนในวงการมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าผู้ชายส่วนใหญ่ในวงการบันเทิงเจ้าชู้ตัดไปเลยดีกว่าอยากได้แฟนรวยอยากได้เป็นนักธุรกิจเหนื่อยมามากแล้วเป็นเพื่อนกันกี่ปีปุ๊กลุ๊ก 2-3 ปีแล้วจุดไหนที่คุณไม้มาแล้วมาเลยไม่หายปุ๊กลุ๊กจุดที่เรามีปัญหาหนึ่งเรื่องในชีวิตแล้วเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่เรารู้สึกว่าแย่มากเป็นช่วงที่เฟลมากที่สุดในชีวิตไม่ใช่เรื่องแม่นะเหมือนวันนั้นเขาพูดว่าเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ข้างๆเธอเราจะไม่ปล่อยมือเธอไปไหนเลยแล้วเราก็แบบนี่แกชอบฉันเหรอคือหนูกลัวคุณไหมตลอดเพราะเรารู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งเพราะจากที่เขาเคยเล่าตอนเด็กๆเขามีแฟนเยอะเขาคงไม่ได้จริงจังกับเราหรอกหมาหยอกไก่ตอนนี้เรียกแฟนได้หรือยังปุ๊กลุ๊กเป็นนานแล้วเป็นว่าที่สามีแล้วคือคุณไม้เป็นคนน่ารักมากแล้วหนูก็ไม่ได้เผื่อใจไว้ให้คนอื่นแต่ก็รอเวลายังไม่รีบ